แล้วเมื่อวานเนี่ยคุณภูมิธรรมก็เอาเอกสารมาโชว์บอกอ่าอ่ะ,อะเขาออกไปแล้วนะก็เหมือนกับพยายามจะบอกว่าจบแล้วนะไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยแล้วแต่ว่าสังคมก็ยังกี้ต่อนะครับว่าต่อให้ตัวพลเอกพิสารหนึ่งในจำเลยเนี่ยลาออกจากเพื่อไทยไปแล้วแต่รัฐบาลจะต้องกี้ต่อไหม,มนําตัวจําเลยทั้งหมดซึ่งไม่มีใครมาเลยเนี่ะนะฮะเข้าสู่กระบวนการให้ทันก่อนบทอนยุความคือยังไงก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องอติดตามตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็มีการทวงถามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดเราไป คุยในมุมผลกระทบที time, addition, ่จะเกิดขึ uh ้นหลังจากนี้จากอาจารย์อาทิตย์ทองอินนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์เป็นอาจารย์วิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยทาเมื่อวานเนี่ยคือเอาจดหมายมาโชว์ไหมพยายามจะบอกว่านี่ไงก็อยากให้ออกใช่ไหมเขาออกไปแล้วเขาแสดงสปิริตออกไปแล้วอาจารย์อาทิตย์มองว่ามันจริงแล้วดูเป็นวิถีที่พักเล็กๆทํากันมากกว่าไหมคือระดับพักเพื่อไทยเนี่ย ถ้าทําได้แค่นี้ทําแบบนี้แนะนําว่าให้เปลี่ยนกุญซือจะดีกว่าฮะผมมองว่าสิ่งที่กระทําตรงนี้ก็เลยอาจจะยังไม่พอถ้าเรามองเฉพาะในมิติการเมืองนะครับว่าในฐานะพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ประสงค์จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับแล้วก็เป็นพรรก,การเมืองใหญ่ของประเทศนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องทํามันก็คงจะต้องคาดหวังมากกว่านั้น นะครับการขับหรือว่าการไล่ออกหรือการขอให้ลาออกหรือมีการยื่นใบลาออกเองโดยสมัครใจก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีที่อาจจะพอได้กับพักเล็กแต่กับพักการเมืองที่มีมีเป้าหมายใหญ่แบบนี้ผมแนะนําเปลี่ยนกุญซือดีกว่าเปลี่ยนที่ปรึกษาคน,คนที่ดูแลในเรื่องจัวเชนภาคใต้ดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นมันจะไปกันใหญ่อ,อาจารย์ก็มองนะครับว่าเหมือนกับทางพักเพื่อไทยเนี่ย ก็น่าจะมีการแสดงออกมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสาเหตุที่ผู้ต้องหาทั้ง14คนที่ตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับที่เราก็เคยนําเสนอบทวิเคราะห์ไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเพราะผู้ต้องหาเนี่ยคิดว่าตัวเองอาจจะไม่รับความเป็นธรรมเหมือนกันโ<ะ>ดยเฉพาะผู้หาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอาจจะมองว่าโดนกันแกล้งโดนอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่กลับมาเข้าสู่กระบวนการมีการชุดเชยเยียวยาไปแล้วกลัวว่าตัวเองกลับมาเดี๋ยวจะต้องไปเยียวยามาหาศาลต,ตรงนั้นด้วย อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วประเด็นต่างๆเหล่านี้ไม่น่าจะใช่นะฮะที่จะทําให้เขาหนีไปนะครับเพราะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเคสตากไปเนี่ยการเยียวยาก็ทําได้แค่หนึ่งในสของสิ่งที่ควรจะเป็นการเยียวยาด้วยความจริงและความยุติธรรมมันยังไม่เกิดเลยดังนั้นถ้าหากวิเคราะห์สาเหตุที่ทั้งหมดหนีไปแล้วไม่กลับมาเนี่ย<ะ>เขาน่าจะกลัวมากกว่า<ะ>กลัวว่าถ้ากระบวนการเนี่ยเดินหน้าต่อจะไปกระทบชิงกับผู้มีอํานาจ ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้นใครล่ะนายกตอนนั้นฮ<ฆ>ะคุณทักษิณชินวัตรลองฟังอาจารย์ดูครับผมคิดว่าการเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะไปสู่บทสร,รุปได้นะครับหมายถึงว่ามีการเอาผิดลงโทษหรือมีการพ้นผิดไม่เอาโทษนะครับก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อกระบวนการมันเดินหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีกระบวนการของการทํางานข่าวสาร เพื่อที่จะบั่นทอนเครดิตความชอบธรรมของฝั่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเคยสังกัดเนาะอยู่ในพรรคเพื่อไทยอย่างงี้นะครับ,รบเขาก็คงกังวลแบบนั้นประกอบกับในยุคสมัยที่ <c oughs> มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือ2547เนี่ยอ,อาจจะมีการกระทบชิ่งตีไปถึงคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับก็คือตัวพอ,อรมนนะครับนั่นก็คือตัวนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่ที่จะบั่นทอนเครดิตของทางฝั่งรัฐบาลน,นะครับแล้วสามารถถูกนํามาเล่นในทางการเมืองได้อย่างหลากหลายหีที่จะตอบคําถามนี้เพราะสุดท้ายจากก็เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลจัดการกับคดีตักใบทั้งนี้เนี่ยนะฮะมันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็ส่งผลแน่นอนในสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทําเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องกลับไปตั้งต้นกันใหม่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อด้วยจากการพูดคุยสันติภาพ การปล่อยให้คดีหมดอายุความไปโดยไม่มีคําตอบอะไรเลยเนี่ยมันจะส่งผลในแง่ทําลายหลักการพู้คุยสันติภาพ2ใน3ข้อที่รัฐบาลกับผู้เห็นต่างเคยตกลงกันไว้แน่ๆนะ